สวัสดีครับคุณเจนเบรนฟู้ดนะครับวันนี้สัปดาห์นี้เรามาตอบ present perfect นะครับกับประเด็นเล็กๆน้อยๆและแนวข้อสอบกันนะครับจะได้แม่นๆนะครับเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆรวบรัดมันก็จะได้ไม่ลงรายละเอียดอะไรมากแต่ยังไงก็เหมาะกับสำหรับคนที่ต้องการทบทวนแล้วก็มีความรู้มาก่อนบ้างแล้วนะครับเราจะได้มาดูกันต่อคราวที่แล้วเราดูเรื่อง basic ไปละถ้าทุกคนยังจำกันได้นะครับ present perfect คือ subject บวก has หรือ have บวกกับ verb ช่อง3อันนี้หลายๆคนน่าจะต้องรู้อยู่แล้วแต่ประเด็นอื่นๆคือมันใช้ในกรณีไหนใช้ในอะไรครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตนะครับจนถึงปัจจุบันและสิ่งที่เป็นประสบการณ์ครับนะครับเช่นฉันเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นฉันยังไม่เคยไปขั้วโลกเหนือฉันอยู่ในโรงเรียนนี้มานานแค่ไหนแล้วฉันเนี่ยเรียนภาษาอังกฤษมาเป็นเวลากี่ปีแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพื่อเป็นอะไรที่จะต้องแม่นกันแล้วนะครับอ่ะส่วนนี้มีให้เลือกเติมแค่2อย่างแต่มันเป็น past participle ที่คนชอบสับสนกันระหว่างคำว่า being กับคำว่า gone นะครับอะไรจะเหมาะสมที่สุดข้อ1 where is my passport จุด I can't find it anywhere หาไม่เจอเลย Where's my passport จุดถ้า gone คือไปแล้วไปเลยว่า been คือไปแล้วกลับอะไรอย่างนี้ไหมเพราะเนี่ย Where's my passport gone my passport ของฉัน passport ของฉันมันหายไปไหนหาไม่เจอเลยข้อ2 Mrs. Evans isn't in her office. She's probably gone home นะครับไม่ได้อยู่ในออฟฟิศแล้วอะสงสัยกลับบ้านไปละนะครับ Reginald's to Istanbul on business 5 or 6 times this year. He has อะไรครับ gone to Istanbul หรือว่า been to Istanbul อันนี้ต้องเป็น B นะไปแล้วกลับมาแล้วนะ He has been to Istanbul for many times I have จุดto the shop but there was no bread sorry ฉันน่ะไปที่ร้านมาแล้วแต่ว่ามันไม่มีขนมปังเสียใจด้วยไปมาแล้วกลับมาแล้วอ่ะ I have อะไรครับ been to the shop ส่วนข้อ 5 He'sTo the shop to get some bread. He has gone to the shop. เขาออกไปซื้อขนมปังเขาจะกลับมาในอีก5 นาทีเริ่มเห็นความต่างนะ Your hair looks nice. ผมดูดีจังเลย Have you อะไรครับ Been ไหม to the hairdressers ไปทำผมมาหรอตอนเห็นเนี่ยจะเห็นที่บ้านเห็นที่ห้างเห็นที่อื่นละถึงเห็นผมที่มันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมบอกว่าไปทำผมมาหรือไงอย่างเงี้ย Have you ever อะไรครับ been to Istanbul That mom has to the drugstore she will be back แม่จะกลับมาในอีกประมาณชั่วโมงหนึ่ง She has gone to the drugstoreใช่ไหมครับตรงนี้ถ้างงไปดูแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนะสำหรับนักเรียนปัจจุบันนี้เดี๋ยวครูมีสอนแล้วก็มีแอดอัพให้อันนี้ให้เห็นว่าข้อสอบจะออกมันไม่ออกช่อง3ง่ายๆนะถ้ามันมีช้อยเป็นช่อง3หมดเลยเราต้องเลือกอันที่มันเหมาะสมที่สุดนะครับส่วนอันนี้ present perfect with time adverbials นะครับก็คือที่มันเป็นตัวบอก adverb อะตัวพวกนี้คุณไม่อยากให้จำหรอกนะเช่นภาษาไทยต้องจำว่าคำกริยาวิเศษคำวิเศษอะไรเงี้ยให้รู้ไว้ว่ามันเจอใน perfect ได้เช่นอดีตที่ผ่านมาเร็วๆนี้ recently เมื่อเร็วๆนี้ just เพิ่ง only แค่ only just นะครับเพิ่งแค่นี้เองนะครับแล้วก็ so far until now up to now ever yet นะครับ have you finished your homework yet ทำกันบ้านเสร็จยัง we have lived in New York City since we left our hometown เราอาศัยอยู่ที่นิวยอร์กซิตี้เนี่ยตั้งแต่เรา
ออกจากบ้านเกิดมาเราก็ยังอยู่ที่นิวยอร์กอยู่เลยดูตัวอย่างการเลือกเติมนะ Do you know where Jake is? คุณรู้ไหมว่า Jake อยู่ที่ไหน Yes, I have just seen him ใช่ไหมฉันเพิ่งเห็นเขาเลย He's in the kitchen เขาอยู่ในห้องครัว Bell sent off more than 10 job applications last month but she hasn't had any reply ไม่มีใครขอตอบเขาเลยอ่ะนะครับก็ต้องเป็น so far ที่ผ่านมาจนถึงตอนเนี้ยยังไม่มีใครตอบรับเธอเลยยังหาต่อไปสู้ต่อไปHave you finished reading that book? Finish? Are you kidding? I haven't started it yet. ใช่ไหมคืออ่านหนังสือเล่มนั้นจบยังอ่ะเสร็จหรอล้อเล่นปะฉันยังไม่ได้เริ่มเลยอย่างนี้นะครับข้อ4 He promised to write to me once a week เขาสัญญาที่จะเขียนหาฉันสัปดาห์ละครั้งบ้าจุดๆ I have only received a postcardโซฟาก็ได้แต่ในนี้ไม่มีโซฟา but until now จนถึงทุกวันเนี้ยฉันได้โปสการ์ดแค่อันเดียวเองจากตอนแรกเขียนว่าจะส่งมาทีลิซ่า is looking very healthy these days ลิซ่าดู healthy นะทุกวันเนี้ย yes she has recently started yoga class นะครับเมื่อเร็วๆนี้ลิซ่าเขาเพิ่งเริ่มเรียนโยคะอะไรอย่างนี้ข้อ6 Have you ever ไหมนะครับ Have you ever been in a helicopter เคยนั่งเฮลิคอปเตอร์ปะเนี่ย Yes once was enough ใช่ครั้งเดียวก็เกินพอแล้วมันเสียวเลยก็ไม่รู้แหละ Can I have a cup of tea ขอชาแก้วหนึ่งได้ไหม I have จุดๆๆ You make it. I have. เอาอะไรดี Only just come home ไหมฉันเพิ่งกลับมาถึงบ้านเองนะใช้กันแล้วหรอทำเองติอะไรอย่างเงี้ยข้อแปด I have been to 6 countries in Europe and next week I will see 3 more ฉันไป6ประเทศในยุโรปมาละแล้วสัปดาห์หน้าจะไปอีก3เพียงอันนี้ก็ต้องเป็นอะไรครับข้อแปดพิมพ์เนาะ Only just because ข้อดีดอกซึ่งก็ไม่ใช่เนาะต้องเป็น up to now จนถึงทุกวันนี้นะครับ I have been to 6 countries อันนี้นะครับอยากให้มีเวลาว่างแล้วไปลองทำกันแล้วก็เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวครูทำมาเฉลยอีกทีละกันนะครับเพราะว่าจริงๆเป็นเรื่องที่ไม่ยากแล้วข้อสอบก็ออกประจำแต่บางคนยังสับสนเรื่องการใช้ yet already never ever just อยู่เลยนะครับ just แปลว่าเพิ่งนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะต้องมีสอนต่อเย็นนี้ละเพราะฉะนั้นวันนี้ทำคลิปสั้นๆไว้ก่อนแล้วยังไงติดตามต่อนะครับแล้วก็พยายามจะอัปเดตสัปดาห์ละครั้งแต่ถ้าไม่ว่างจริงก็ขอแปะไว้เป็น2สัปดาห์นะครับเพราะว่าช่วงนี้จริงๆมันยุ่งแล้วก็ครูกำลังเตรียมทำชีตใหม่ๆกับทำข้อสอบให้เด็กปัจจุบันอยู่เพราะฉะนั้นก็จะมีเวลามาอัพคลิปให้ดูกันฟรีๆใน YouTube เนี่ยนานๆครั้งนะครับเพราะงั้นก็ยังไง Keep up the good work พยายามฝึกฝนภาษาอังกฤษทุกวันแล้วความรู้ความเข้าใจมันจะตามมาเองนะครับสู้ๆครับทุกคนวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ